ขออภัยจริงครับเพื่อนๆที่ผมไม่ได้อัดไว้ส่วนประกอบอ๋อคืองี้โอ้เครื่องกระตุกเลยเครื่องกระตุกเลยครับคืองี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมมานั่งอัดเว้ยผมอัดพาร์ทต่อไปนั่นแหละคือหลังจากที่สู้โจรสลัดไม่ได้ผมก็มานั่งอัดพาร์ทต่อไปเว้ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหัวกระตุกหนักเลยรอสักพักหนึ่งให้เครื่องมันคูลดาวน์หน่อยนะครับอ่ะผมพอสให้เครื่องมันคูลดาวน์ก่อนแล้วกันผมกลับมาเล่นแล้วก็อัดพาร์ทต่อไปเว้ยแล้วแบบปรากฏว่าหนึ่งคือพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมสู้โจรสลัดไม่ได้แล้วคราวนี้ผมก็เลยกลับมาเล่นกะว่าจะชนะเอาชนะโจรสลัดด้วยการคราฟชุดเกราะให้เสร็จก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีเหรียญทองแล้วก็มันมีพวกชุดเกราะของคนแค่ที่ตายอ่ะร่วงอยู่ในเรือเว้ยแล้วไอ้พวกคนแค่ที่มันยังอยู่อ่ะมันจะเดินมาเอาอยู่เรื่อยเลยเดินมาเก็บเดินมาเก็บอยู่เรื่อยแบบไม่หยุดอ่ะเดินมาเก็บอยู่นั่นแหละนะครับมันก็เลยแบบมาตายเอาตายเอาตายจนเหลือ6คนเว้ยคนแค่ผมเหลือ6คนผมแบบทนไม่ไหวแบบแม่งถ้าอัดต่อแบบนี้เล่นต่อไปแบบนี้มันไม่ได้ผมก็เลยหยุดอัดแล้วผมก็มาสร้างจะงอยตรงนี้สร้างจะงอยตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนแค่มันเดินมาไม่ได้คือถ้ามันเดินเองอ่ะอ้าวทีเทคปลดล็อกว่ะคือถ้ามันเดินมาเองอ่ะมันจะเดินไม่ได้เว้ยไหนอ่ะปลดล็อกอยู่ไหนอ่ะปืนใหญ่ในหมดเดียวกับกระสุนหรือเปล่าอยู่ไหนไม่รู้โอเคช่างมันก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องนี้ก่อนเนาะเออผมก็ทำจะงอยขึ้นตรงนี้เพื่อให้มันกระตุกไงเพื่อให้มันไม่สามารถเดินไปได้เว้ยแล้วก็ผมก็ครับใช้ทรัพยากรทั้งหมดอ่ะครับไอ้เจ้าเทสลาทาวเวอร์เนี่ยขึ้นมาเว้ยแล้วก็ค่อยๆกระเถิบค่อยๆกระเถิบขึ้นมากระเถิบสร้างทีละอันค่อยๆเถิบไปเถิบไปเรื่อยๆเว้ยคราวเนี้ยมันฆ่ามันไม่ได้ผลที่เกิดขึ้นก็คือผมไม่สามารถลดจํานวนโจรสลัดได้เลยผมสร้างมันจนมาถึงตรงนี้แล้วนะโจรสลัดไม่ลดเลยเพราะว่ามันมีจุดสปอนโจรสลัด2อันเว้ยก็เลยแบบแม่งหงุดหงิดว่ะหงุดหงิดมากผมก็เลยต่อทางลอยฟ้าขึ้นไปเลยครับมาสร้างเทสลาทาวเวอร์ตรงนี้2อันโดนดีแตกก็เลยขึ้นไปข้างบนสร้างแม่งตรงเนี้ยผลก็คือไอตัวพวกเนี้ยนะครับมันจะเดินไปผมเอาคนแค้มาล่อเนาะล่อเสร็จปุ๊บมันจะเดินไปแล้วก็โดนเทสลาทาวเวอร์ตรงนี้ฆ่าพอฆ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะสปอนใหม่พอสปอนใหม่ก็จะโดนไอ้2อันเนี้ยยิงไปยิงมาเรื่อยๆจนมันหมดเว้ยมันหมดแล้วคราวนี้ก็ไอ้ตัวใหญ่อ่ะพอจำนวนมันน้อยลงเรื่อยๆไอ้ตัวใหญ่ตรงเนี้ยมันก็เดินมาเว้ยเออมันก็เดินมาแล้วก็มาตีป้อมแล้วก็ผมก็แบบตกใจเลยเอ้าไอ้ตัวใหญ่มาด้วยวะแล้วก็แบบกดอัดไม่ทันตัวใหญ่แม่งตายก่อนนะครับตัวใหญ่มันตายไปแล้วตอนที่ผมกดอัดก็เลยกลายเป็นสภาพอย่างนี้นะก็ขออภัยเพื่อนๆจริงๆที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับว่ามันจะจบยังไงซึ่งก็ไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่อ่ะนะเพราะผมไม่ได้เอาคนแคร์มาสู้คือมันสู้ไม่ไหวจริงๆเว้ยผมลองผมพยายามแล้วปรากฏว่ามาแล้วก็ตายเพราะจำนวนมันเกิดใหม่ขึ้นมาเยอะมากๆแล้วมันสู้ไม่ได้เว้ยตายคือตายแล้วเสียของอ่ะตายแล้วตายอยู่บนนี้มันเอาของคืนไม่ได้อ่ะเออผมก็เลยต้องใช้วิธีหลอยโดยการใช้เทสลาทาวเวอร์ในการช็อตนะครับก็เอาเป็นว่า ผมแก้แค้นจากพาร์ทที่แล้วนะครับแก้แค้นด้วยวิธีป๊อตนี่แหละแต่ก็เรียกว่าป๊อตได้ไหมเรียกว่าเป็นกลยุทธ์แล้วกันอ่ะนะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ในการเล่นเป็นเทคนิคในการเล่นอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเนี่ยผมสร้างเทสลาทาวเวอร์มาแล้วก็ช็อตฆ่ามันตั้งแต่ต้นตอเลยเกิดตรงไหนปุ๊บช็อตเกิดปุ๊บช็อตเดินออกไปข้างนอกปุ๊บช็อตฆ่าแล้วทิ้งให้หมดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคพาร์ทนี้ก็แก้แค้นมาได้เรียบร้อยละไปงั้นเราก็กลับสู่การเล่นแบบปกตินะครับกลับไปลุยเพื่อหาซีเครตรูมหาดันเจี้ยนต่อไปนะฮะโอเคป้ายก็หลังจากที่ผมได้ทำพลาดไปตรงนี้เนาะได้ทำพลาดไปตรงนี้นะครับไม่ได้สู้อย่างสมศักดิ์ศรีให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ผมก็คิดออกแผนหนึ่งก็คือหลังจากที่ลงคลิปล่าสุดไปอ่ะก็เพื่อนๆก็มาคอมเมนต์เนาะบอกว่าถ้าเกิดอยากให้มันตายเร็วให้ลุมบอสเว้ยเออซึ่งทีแรกผมก็ไม่ได้กดลุมบอสใช่ไหมผมก็กดตีลูกเรือธรรมดาคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำลายเรือได้เสร็จแล้วเนี่ยมันดรอปอันนี้ออกมาครับมันดรอปม้วนหนังสือมาใช่ไหมดรอปม้วนหนังสือที่มันเป็นlightning heart heart lightning อะไรสักอย่างอ่ะไหนวะเนี่ยนะครับ lighthouse heart นะครับก็คือถ้าเกิดเราคราฟมันเนี่ยเสาตรงนี้ก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งนึงถูกไหมนะครับถ้ามันกลับมาทำงานครั้งนึงเสร็จปุ๊บโจรสลัดก็จะมาอีกรอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะเคลียร์ด่านนี้ประกอบประตูให้เสร็จปุ๊บผมจะกลับมาแก้แค้นอีกรอบนึง
เออผมจะกลับมาแก้แค้นอีกรอบหนึ่งเว้ย นะครับแล้วก็สังเกตว่าตังตอนนี้ผมมีทั้ง360เพราะว่าเห็นไหมคือมันนานมากนะเว้ยผมใช้เวลาเล่นนานมากๆอ่ะน่าจะสักประมาณแบบ2-3ชั่วโมงได้อ่ะเพื่อแบบพยายามหนึ่งพยายามห้ามไม่ให้คนแคะมันมาเก็บของซึ่งก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันเดินมาออตรงเนี้ยตอนนั้นอ่ะนะที่ผมจริงๆผมก็อธิบายไปตอนต้นคลิปแล้วนี่หว่านะครับคืออัดคนละวันไงก็เลยงงพูดอีกรอบแล้วกันตอนที่ผมสร้างจังอยนี่มาหลังจากที่มันเคลียร์งานทุกอย่างเสร็จแล้วอ่ะมันจะมายืนออยู่ตรงนี้เว้ยยืนออยู่ตรงบันได2ขั้นเนี่ยเพื่อมันตั้งใจจะมาเก็บเหรียญเก็บชุดบนเนี่ยซึ่งมันไม่ได้จริงๆผมก็เลยต้องวางบันไดให้มันไต่ขึ้นมาแล้วก็แบบหาทางให้มันรอดให้ได้อ่ะนะครับก็เลยเนี่ยจบลงด้วยการทำเทสลาทาวเวอร์แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆแล้วยิงแบบยิงซ้ำๆอ่ะยิงเอาจนแบบโหเหรียญทองไม่ขนาดเนี้ยนะครับเยอะมากเพราะงั้นตอนนี้เราก็มีเหรียญทองมหาศาลแล้วนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ของแต่ละคนก็คือตายเรียบอ่ะตายแบบตายเกือบหมดอ่ะเนี่ยตายเกือบหมดอ่ะเหลือรอดอยู่1อ่ะ2 3 4เหลือรอดอยู่แค่4ตัว4จาก13อ่ะนะครับเนี่ยของก็ร่วงเต็มเลยเนาะโอเคถ้างั้นเรามาตามภารกิจต่อไปของเราดีกว่าโหวาร์ปจะหมดละผมจะเปิดวาร์ปให้เขามาเก็บของนะอีกสักอันนึงแล้วกันอ่ะรู้สึกว่าจะมีน้ำยาปลดล็อกอาวุธแล้วนี่ครับมันจะมีน้ำยาเพิ่มมานะเอ้ยหมวกจุลสลัดอาร์เมอร์16เหรออันนี้20โหเท่ากันเลยได้เลยครับอ่ะครับไม่ได้ครับเก็บได้อย่างเดียวน้ำยามานา14ขวดเองเหรอวะน้อยจังผมเพิ่มน้ำยามานาก่อนเพราะว่าต่อไปเราจะใช้คอมพาสใช่ไหมจะใช้คอมพาสแบบรัวๆเพื่อหาของรัวๆโอเคหมดครับยาเหลือ0ขวดอะไรเก็บของให้หมดซะเดี๋ยวจะพาแต่งตัวละพาแต่งตัวพาใส่ไอเทมแล้วก็เราจะทำการลุยไปหาของละนะครับตอนนี้ไม่รู้ไรเคนเราเหลืออยู่กี่คนนะครับจะมีรอดชีวิตอยู่รอดชีวิตเป็นไรเคนอยู่กี่คนก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บมาหมดหรือยังวะเอ็งไปยืนทำมะเขือพวงอะไรตรงนี้อ่ะกลับบ้านไปดิอะไรวะมายืนทำไมอ่ะไปฆ่าสุดๆไปเลยกลับบ้านนะสั่งทุกคนให้กลับบ้านดิผมงงว่ะโอ้กลับบ้านไปปุ๊บเดี๋ยวผมจะหลังจากที่ประตูวาร์ปทำเสร็จปุ๊บผมจะมาพังเทสลาทาวเวอร์ทิ้งให้หมดเว้ยแล้วใส่ชุดเกาะเต็มให้กับคนแค้แล้วมาแก้แค้นมันอีกรอบซึ่งจะแก้แค้นสำเร็จหรือเปล่าก็เดี๋ยวไว้รอดูกันอีกทีนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันโอเคทุกคนเริ่มยืนแบบไร้สาระละผมจะสั่งให้เขาไปนอนเติมเลือดก่อนเพราะว่าอีก10นาทีเวฟจะมาละไปนอนครับทุกคนต้องไปนอนทุกคนต้องไปนอนทุกคนต้องเลือดเต็มนอน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 แล้วก็จับอาหารยัดโต๊ะให้เต็มโอเคครับค่อยๆค่อยๆไล่ทำไปเอาไข่เอาเนื้อมาไข่จานไหนไข่ใส่นี่เนื้อใส่นี่ไข่เนื้อขนมปังจานปลาขนมปังมาใส่นี่จานปลาใส่นี่เหลืออะไรครับเหลือตรงนี้ไม่เต็มไม่มีมีซุปกับมีเบอร์รี่ถูกไหมมีชาอยู่แต่ว่าเรายังไม่ใช้ชาหรอกซุปซุปใส่นี่แล้วนี่ว่าเบอร์รี่งั้นตรงนี้ก็กินเบอร์รี่ไปแล้วกัน โอเค อันนี้คืออะไรเนี่ย simple ammo อ๋อใส่ปืนใช่ไหมเฮ้ยลัสตี้พอทเทิลว่ะอู้ดาเมจ35เลยเหรอธนูสุดยอดยังดาเมจแค่30นะครับครับได้ไหมอ่ะมี45อันจริงดิ7ลูก Holy fucking shit Wizard Dinosaur อ๋อแต่ว่ากระสุนมัน Infinity งั้นผมให้ทุกคนใส่ปืนเลยดีไหมทุกคนใส่ปืนเลยดีไหมครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะถ้าทุกคนใส่ปืนเลยมันจะเป็นไงอ่ะเพื่อนมีเพื่อนๆแนะนำมาอีกอย่างนึงนะครับก็คือทำไมเราถึงไม่เอาคนของเราเนี่ยเรียนนะครับจับหนังสือยัดมันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีทองเยอะแล้วก็เป็น
ช้อยที่น่าสนใจนะครับในการเอาหนังสือยัดเนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นมือปืนให้หมดเว้ยตอนนี้ทุกคนเป็นมือปืนแล้วก็ชุดเกราะแล้วก็จะคราฟชุดเกราะขั้นสุดยอดไปเลยนะครับนี่เกราะอาวุธก็ปลดล็อกหรือยังอาวุธก็ปลดล็อกแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวใช้คอมพาสเพื่อปลดล็อกเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นหรอกตรงเนี้ยก่อนหรืออาวุธอะไรสําคัญกว่ากันครับเราให้ทุกคนใส่ปืนแล้วใช่ไหมเพราะงั้นอาวุธก็ไม่สําคัญเว้ยมอกเกราะสําคัญสุดตอนนี้เรามีเกราะอยู่4ตัวเสื้ออยู่4ตัวเราต้องการ11ใช่ไหมเราครับอีก4นี่ก็เป็น5ใช่ไหม6 7 8 9 10 11 12 13เสื้อ13หมวกได้แค่6ว่ะโอเคขาด1 2หมดแล้วครับแร่หมดเพราะงั้นผมจะใส่ชุดให้เท่าที่ใส่ได้เนาะไปเอาสุดยอดไปเลยแล้วก็หมวกยังไม่มีนะเองใส่หมวกใส่หมวกเจ๋งไปเลยครับรองเท้าเจ๋งไปเลยแล้วก็อุปกรณ์พิกแอคขวานก็ยังเป็นขวานกากอยู่นะไอกระเป๋านี่ทำไมมีแค่4อันนะเดี๋ยวผมสั่งคราฟกระเป๋าเพิ่มหน่อยสิกระเป๋าเมื่อกี้มี4ใช่ไหมครับไป10ครับไป9อันโอเคครับไปครับใครว่างไปครับของสิอ่ะมาเรามาติดตั้งของให้เขาก่อนอีกอันนึงก็ใส่เป็นบันไดไปไหมเป็นเลนเทิลแลมมันจะเป็นไงวะไม่บวกไมเนอร์สกิลใส่โล่ถ้าใส่โล่มันก็เดินช้าดิโล่มันต้องใส่คู่ดาบดิครับมันจะมาใส่คู่ปืนได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้ลิงนี่คืออะไรอะReduct damage from zombie zombie ลิงบวก1มันจะไม่โดนซอมบี้ตีโอ้นี่มัน holy fuck ยิงฉีดวิสัดได้โนซองจริงเลยว่ะ Jesus Christ what the fuck เฮ้ยจำโอเคค่อยๆแต่งตัวให้ทีละคนนะครับทีละคนเอาขวานไปใช่ไหมชุดก็เอาไปเท่าที่มีไปก่อนนะจ๊ะโอเคใส่เท่าที่ใส่ได้เองก็ใส่อันนี้ไปด้วยนะแต่เขาเป็นอาเชอร์ไงแต่เขาทำไมถึงใส่ปืนผมว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลน่ะโอเคก็แต่งตัวคร่าวๆประมาณนี้ไปผมจะใช้เวทคอมพาสแล้วนะครับคอมพาสอยู่ที่ไหนเอ่ยเอาหาไม่เจอคอมพาสนี่โอเคเวทมนต์ค้นหาจัดการเลยครับลูกหลาไปวิงวิงแวบด้านมนต์นู้นนะครับไปขึ้นไปเรื่อยเอ้ยมันเห็นแล้วครับมันเห็นห้องหินข้างบนละนี่มีบันไดให้พร้อมเลยครับถ้างั้นก็เปิดวาร์ปไปทะลวงห้องบอสอะไรวะเนี่ยอ๋อปลดล็อกเรียบร้อยฮัลโหลฆ่ามันทีเพื่อนสู้ไม่ได้ฆ่ามันทีมาเองนะมาเป็นเหยื่อลมฆ่าซะกดป๊อกป๊อกป๊อกกดไปเลยครับเนี่ยชั้นพวกเนี่ยนี่ขุดเอาแร่ไปด้วยเอาแร่ไปก็ไม่ได้อะไรโอเคผมกดคอมพาสอีกอันนึงฟึบเราต้องหาห้องที่มีรูนแปะอยู่บนหลังคานะครับห้องที่มีรูนแปะอยู่เนี่ยมันจะสามารถเปิดประตูเอาของได้นะครับซึ่งก็แจ่มจะแดมแจ่มเบาน้ำบัดนาวน้ำโดนใจมากๆเลยเจอห้องที่2แล้วครับอ้าวชนะเวฟเหรอชนะเวฟแล้วโอ้ยผมไม่ได้มองเลยเก็บไปเจอห้องบอสอีกแล้วโอ้ห้องบอสมันก็ไม่ใช่ห้องบอสอ่ะไปฆ่ามันอัดทุบฟันแทงคนเดียวนี่แหละโซโล่ไปเลยหนูถ้าเชื่อเองไหวข้าไหวเองเชื่อเฮ้ยชักไม่ไหวละไปดีกว่าเดี๋ยวตายหิวหน่อยเยี่ยม
โอ้โหมีเพื่อนดีมีชัยไปกว่าครึ่งเห็นป่ะเรียบร้อยว่ะห้องนี้ก็ไม่มีรูนนะครับโหนี่มันสุดขอบทะเลแล้วเนี่ยเอาไงดีเฮ้ยมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอา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 ไปฆ่ามันเลยเพื่อนๆฆ่ามันจริงผมจะกดบันไดเว้ยมันกลายเป็นการไปกดเปิดวาร์ปเฉยโคตรงงอ้าวเจอห้องบอสเฉยเจอห้องบอสเฉยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยก่อนอู้จะตายจะตายจะตายเฮ้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 ยมาน้ำไม่มีเฮ้ย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 หนี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 ไปหนี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 ไปโอ้ความมานาหมดนี้เฮ้ยไหวไหมวะจะตายอยู่ไหมเนี่ยเยอะอยู่นะวิ่งหนีเอาแล้วกันนะไม่ไหววิ่งหนีเอาแล้วกันนะผมว่าไม่ไหววะทุกคนผมสั่งทุกคนกลับบ้านเลยสั่งทุกคนไปนอ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 นยามานาถ้าผมซื้อเอาเลยดีกว่าวะแม่งมีทองตั้ง400ละยามานาอยู่หมวดนี้ไหมนี่ไง3ขวด2บาทเองก็ซื้อสัก10อันก็คือได้20ขวดถูกปะจัดมาครับเราสู้ไม่ได้แล้วก็ใช้เงินแก้ปัญหาครับโอเคผมจะเปิดวาร์ปละก่อนที่คราเคนจะกลับกลายร่างเป็นคนธรรมดาทุกคนเข้ามา Adventure Assembly คุณเฮียอะไรเนี่ยฆ่าเลยครับเออเรียบร้อย Guardian Defeat อะไรวะปลดล็อกมาแล้วครับชิ้นส่วน Portal Path ชิ้นที่4นะครับก็น่าจะ5ประตูเหมือนกันมั้งจะโลก1โลก2มันก็น่าจะ5ประตูเหมือนกันนะ5ชิ้นเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าจะมีห้องบอสหรือเปล่านะถ้ามีก็ดีเฮ้ยหนอนอีกแล้วไอ้หนอนเชี่ยนี่อีกแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวๆๆพอดก่อนพอดก่อนพอดพอดพอดเดี๋ยวๆๆที่ผมเห็นในคลิปนะครับอันนี้ผมพอดเกมไว้นะไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังสนั่นวันไหวขนาดไหนที่ผมเห็นในคลิปนะครับเขาปรับคูณ1เสร็จปุ๊บเขาใช้ไอ้บั้งไฟพญานาคอะยิงมันเว้ยปรับเป็นคูณหนึ่งแล้วก็เอาไอ้บั้งไฟเนี่ยยิงรัวๆเลยยิงแบบบึ้มบั้มบึ้มบั้มเลยอะไรอ่ะเอ้าไปแล้วแค่นี้โหกดไม่ทันจริงๆคือผมเห็นว่ามีคนสามารถฆ่ามันได้เว้ยฆ่ามันได้คือแบบกดคูณหนึ่งแล้วไอ้บั้งไฟเนี่ยที่ใช้มานา20อ่ะยิงยิงยิงไปแบบยิงไปกี่ทีไม่รู้อ่ะแล้วหนอนมันก็ตายไปแล้วดรอปของแบบโคตรเยอะอ่ะโคตรแจ่มโคตรน่าลองโคตรน่ามองโคตรสุดยอดเสร็จอยู่แหละนะครับผมจำได้ว่ามันมีนี่ไงซีเคร็ตรูมที่เราเจอแล้วตั้ง2ที่ปะหรือที่เดียวตรงนี้แหละโอเคเราจะมาตรงนี้นะครับผมขอ1คนผมขอ1คนนะขอเปิดวาร์ปตรงนี้นะครับแล้วสั่งขุดผมสั่งสู้เองดีกว่าคลายตัวใหญ่ครับคลายตัวใหญ่อุ้ยนี่มันห้องบอสใหญ่เลยนี่ว่าห้องบอสใหญ่เลยนี่ว่าอันนี้เจอเองโดยไม่ต้องใช้คอมพาสครับโคตรสุดดีโคตรสุดเทพกระโดนชำนาญนั่นแหละขึ้นไปหาตำแหน่งก็ยิงมันยิงมันคาคงคาเคนเราไม่พึ่งแล้วครับหน่อยี่อาวุธก็ยังไม่สุดยอดทั้งเกาะก็ยังไม่สุดยอดนะจะตายกันเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยครับเนี่ยแต่ว่าเรามียาฮิวเรามียาฮิวแล้วเราก็มี Assembrian เฮ้ยอันนี้มันบึ้มแบบระเบิดพื้นนี่หว่ามันไม่ใช่บึ้มแบบบึ้มไฟนี่หว่าเดี๋ยวๆผมหาบึ้มไฟที่มันบึ้มไฟภาษาอะไรวะที่มันจะยิงนี่ๆๆๆใช้แค่5นะครับใช้แค่5เองนี้อันนี้นี่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 เนี่ยยิงดาเมจบึ้มๆๆเนี่ยแม่งไม่ตายกันสักทีเอ้าน็อตอีนาฟแล้วว่ะจบแล้วใช่ไหมอุ้ยมีตายไปตัวหนึ่งด้วยอุ้ยมีตายไปตัวหนึ่งด้วยผมว่าผมเจออีกห้องหนึ่งด้วยนะหรือมันเป็นห้องที่เป็นดันเจี้ยนธรรมดาก็ไม่รู้นี่ห้องนี้ยังไม่ได้เข้านะครับแล้วก็มีอีกปะนี่ไงห้องนี้เนี่ยห้องเนี้ยเฮ้ยนี่เป็นห้องบอสเหรอเท่ากับว่าเราได้4มาแล้วใช่ไหมหนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมครับเท่ากับว่าเราเจอบอสทั้งหมด3ตัวแล้วตอนนี้อะไรโดนอะไรตีแกเฮ้ย
ลงมากันทำไมอ่ะโอ้โถเอ้ยผมต้องสั่งบวกแล้ววะต้องสั่งบวกไอ้บอสใหญ่แล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วยิงตมยิงตมยิงเรียบร้อยบอสใหญ่ตายได้ประตูเบอร์หนึ่งมานะครับคือเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือเราไม่สามารถคอนโทรลได้แบบฟูลคอนโทรลน่ะตรงไหนที่มันมีไอเทมอยู่อ่ะมันจะมาอยู่เรื่อยๆเว้ยเนี่ยมันก็จะเดินช่องแล้วก็ตกปุ๊ลงมาแล้วก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็ตายหายอย่างเงี้ยโหแม่งดีแล้วที่ผมยังไม่ตัดสินใจอัพสกิลอัพอะไรให้มันนะครับเพราะว่าผมให้เขามาสังเวยอย่างนี้แหละคือให้แม่งตายให้แม่งตายก็ไปนอนฟื้นเลือดกลับมาสู้ใหม่ให้แม่งตายแล้วก็ไปนอนฟื้นแล้วกลับมาสู้ใหม่โอเคลุยบอสต่อไปจัดเลยครับจัดบอสจัดบอสมันจัดบอสมันเลยเอ้ยหูข้างล่างเต็มเลยแต่ไม่มีประตูซอมบี้นะไม่มีประตูที่จะเรียกซอมบี้มาเพิ่มนะครับแค่นี้สู้ไหวสบายมากแต่บอสแม่งก็ตายละนั่นไงเรียบร้อยประตูบานที่3ครับเลยครับ3บานแล้วนะ1 2 3เหลืออีก2นะครับเหลือแค่2เท่านั้นคลายหมดคลายหมดคลายหมดทุกตัวฮะอยู่ๆก็เจอบอสมันรู้อ่ะมันรู้เลยมันรู้เลยมาข้าจะพาเองไปลุยบอสเฮ้ยไอ้เชี่ยนอนมาอีกแล้วหนีดิครับโอ้โหโอ้โหไปไหนเพื่อนไปด้วยโอ้โหหายไปแล้วจอกว่ะก็จะไปด้วยทำเป็นมุดหนีโอเคมาลุยบอสกันต่อนะครับลุยบอสกันต่อเลือดเต็มกันหรือยังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะสั่งลุยไปเลยครับบอสตัวเดียวกลัวอะไรกลัวอะไรกับแค่บอสเออนิดเดียวนิดเดียวอยู่หนูเนี่ยไม่ต้องของโหดไม่ต้องอะไรดีก็ได้นะครับแค่แบบมีเวลาให้เขานอนอ่ะแล้วกลับมาใหม่แค่นั้นแหละนะครับชิ้นส่วนชิ้นที่2ครับเหลือคนเดียวนะครับเหลือบอสเหลือบอสอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็จะโอเคโอเคชิกะเดะไหนดูคอมพาสอีกรอบดิมันอยู่ทางไหนลงมาลึกขนาดนี้แล้วยังไม่เจอนะครับเราอาจจะเลยมาแล้วอยู่ด้านล่างฮะห้องบอกว่ายังอยู่ข้างล่างนะครับถ้าข้างล่างก็ลุยลงไปต่อเลยอาจจะมีการจัมป์คัตมากๆหน่อยนะครับก็เหมือนตอนซีซั่น1อ่ะแหละนะครับตอนหาซีเครตรูมนี่แบบจัมป์คัตแบบสุดๆไปเลยเฮ้ยเจอแล้วว่ะเจอแล้วครับมันเจ็บแต่มันจบเข้าใจป่ะอ้าวไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ห้องนี้ป่ะเพื่อนๆเจอแล้วแม่งไม่ต้องตามคอมพาสเลยหาเองก็ได้หอยแมวเอ้ยมาโอเคทุกคนชุดเต็มแล้วไปลุยบอสห้องสุดท้ายเพื่อเปิดประตูกันเปิดวาร์ปมาเลยครับไหนละบอสในละบอสหรือนี่ยังไม่ใช่บอสห้องสุดท้ายวะหรือนี่จะเป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยก็มีมอนอยู่แต่มีบอสหรือเปล่าไม่รู้นึกว่าจะเป็นห้องบอสห้องสุดท้ายซะละไม่เป็นไรครับหาต่อไปปลดล็อกสว่านมาแล้วนะครับโอเคเราจะไม่เปิดจีเทคเราจะลุยเลยเอาได้ทันเดอร์โบมาด้วยเดี๋ยวทันเดอร์โบทันเดอร์โบคราฟอย่างไรนี่หูดาเมจ40วู้เอเซนต์ออฟไลนิ่งโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กับพวกโจรสลัดแล้วกันเนาะอันนี้ผมขอมาแงะเจ้าพวกรูนพวกนี้ก่อนแงะรูนแล้วใส่ใหม่โอเคมีรูนสายฟ้าสามเหลี่ยมแล้วก็ผูกโบสายฟ้าเอามาสามเหลี่ยมแล้วก็ผูกโบตอนเวลที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำการแปะให้ดูใช่ไหมเพราะว่าผมทำการฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปแบบเร็วๆเนาะคราวนี้ก็อ่ะมาแปะให้ดูนะครับว่าแปะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นงี้ประตูก็จะเปิดฟลึบแล้วก็จะดับของออกมาเพียบเลยเนาะก็ประมาณนี้แหละไปเป็นอิสระผมกดคอมพาสหาซีเครตห้องต่อไปเจอแล้วครับ
ขอให้เป็นบอสตัวสุดท้ายเถอะโอ้ยห้องธรรมดาข้ามันข้าหนูนี่หมดของไม่ต้องเก็บแล้วผมกดคอมพาสต่อดีกว่าเป็นห้องธรรมดานะครับไม่ใช่ห้องบอสนะผมต้องหาบอสตัวสุดท้ายให้เจอเว้ยเจอแล้วครับขอให้เป็นห้องนี้ขอให้มันมีบอสโอเคห้องบอสห้องสุดท้ายครับเจอแล้วของจริงของจริงอันนี้ของจริงของจริงไม่อิงนิยายจัดไปโชว์เดะโชว์เดะเปิดวาร์ปสั่งบวกฆ่ามันฆ่ามันเลยครับพี่น้องเอาเลยเอาเลยเอาเลยต้องสั่งฆ่าหนูไว้ด้วยเดี๋ยวหนูแม่งหลุดหูหนูแม่งเยอะด้วยฆ่ามันเลยพี่น้องมีหนูหลุดไปบ้างไหมจะตายแล้วจะตายแล้วเออหิวหิวแล้วยิงไฟหิวแล้วยิงไฟจะตายแล้วอีกทีเดียวเออเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะอือพอทุบเปิดแล้วใช่ไหมโอเคโอเคครับถึงกับ achievement unlock โอ้ยที่ผมเจอประตูที่มีรูนแค่บานเดียวจริงเหรอจะไม่มีให้เลยใช่ไหมมันกลายเป็นอเบดอนไมล์ไปหมดแล้วใช่ไหมแล้วหนูเหนืออะไรนี่หายไปไหนหมดครับไม่ใช่วิ่งละสาดออกไปข้างนอกหมดแล้วเหรอไปฆ่าหน่อยสิเออโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคเรียบร้อยนะครับถ้างั้นภารกิจของพานี้จบสักทีผมใช้เวลาอัดคลิปนี้ประมาณน่าจะเกือบ3ชั่วโมงได้อะร่วมๆ3ชั่วโมงก็ถ้าเกิดมันจัมป์คัทมันตัดมันวับ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 ก็ขอให้เพื่อนๆเข้าใจไว้ว่าผมทำเพื่อให้คลิปมันจบเร็วที่สุดนะฮะเพื่อกันว่าเพื่อนๆจะเบื่อนะว่ามันเล่นแบบเออระเหยลอยชายมาหลายคลิปแล้วนะฮะโอเคถ้างั้นประตูนะฮะประตูสู่โลกถัดไปได้เปิดออกแล้วนะครับภารกิจของพาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของซีซั่น2นี้นะฮะก็จะเป็นการคราฟเสาไฟตรงนี้นะครับไม่ใช่เสาไฟเขาเรียกว่าไลท์เฮาส์ไลท์เฮาส์อะไรวะจำชื่อไม่ได้ไลท์เฮาส์ฮาร์ดนะครับหัวใจแห่งประภาคารนะครับครับหัวใจแห่งประภาคารเพื่อเรียกโจรสลัดมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะพังจะพวกไลนิ่งพวกนี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ชุดเต็มให้กับคนแคะแล้วก็มาทะลวงด้วยแบบด้วยดาบล้วนๆนะครับไม่ต้องมาขี้โกงใช้ที่ชงที่ช็อตช่วยนะครับผมจะแบบดาบล้วนๆลุยทะลวงไปให้ได้นะฮะโอเคถ้างั้นพาร์ทนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเอ้ยก็ใช้เวลาในการเล่นนานแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยครับถึงกับเสียงแหบเลยนะฮะโอเคก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าคลิปหน้านะครับพาร์ทหน้าเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเนาะก็ฝากคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากถ้าแชร์ได้ก็แชร์นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้ด้วยเนาะไว้พบกันพาร์ทหน้าคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะไว้พบกันพาร์ทหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย